ครับสวัสดีครับมีข้อสรุปที่ต้นวอลเล็ตนะครับฟูลคณะกรรมการนะครับที่ต้องมาหมดที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการนะครับวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงหนังสือของกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปปช.นะครับมีการอธิบายฟังมีการพิจารณามีการเสนออ่านตามรายละอักษรที่ทั้งกฤษฎีกาและปปช.ได้มีข้อเสนอมานะครับมีมติเราเองคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินตามข้อหารือของกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปปช.โดยการตั้งคณะทำงานโดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตต่างๆมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาเพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตต่างๆโดยที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการชัดเจนมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านเห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการอันนี้นะครับคณะกรรมการด้านต่างๆจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีโดยคณะทำงานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงได้กำหนดระยะเวลาไว้30วันนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้งเพื่อเอาข้อเสนอแนะของปปช.เข้าอย่างเป็นทางการและพิจารณาเดินหน้าโครงการเพื่อเสนอต่อครม.ต่อไปค่าครองชีพต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามัวแต่ทำเรื่องเก่าๆมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่บังวนเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดมันต้องช้าไปเพื่อความถูกต้องเพื่อได้รับฟังความคิดเห็นในวงกว้างนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็จำเป็นครับนายกถามเรื่องกรอบเวลานิดนึงฮะคือว่าถ้าสมมติว่าศึกษามาแล้วโอเคสามารถทำได้แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าไทม์ไลน์จะขยับไปอีกจากเดิมหรือเปล่าฮะหรือว่าถ้าศึกษามาแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ควรกู้อาจจะขยับไปเป็นปีงบประมาณ6-8เลยหรือเปล่าเป็นคงคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันขึ้นอยู่ว่าข้อสรุปมาว่ายังไงนะครับถ้างั้นขอใช้คำว่าช้าแต่ชัวร์ได้ชัวร์ใช่ไหมคะค่อนข้างเป็นไปได้ครับใช่ครับไม่แน่ใจด้วยจะช้าหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าข้อเสนอแนะคืออะไรนะครับถ้าเกิดทุกคนมองออกมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ critical แล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วทุกภาคส่วนสบายใจว่าสามารถกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสได้คณะกรรมการที่เขาต้องรับผิดชอบในหน่วยงานของเขาต้องตอบปัญหาที่น้องประชาชนให้ได้ถ้าเขาสามารถอธิบายได้ผมเชื่อว่าก็ได้จะเดินต่อได้เลยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยได้ไหมคะยังไม่ได้ครับท่านครับในข้อเสนอปปช.มีข้อที่ว่าควรจะแจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางจริงๆตรงนี้เราจะต้องทบทวนต่อการแจกไหมครับก็ผมก็ทบทวนไปแล้วนะครับถ้าท่านย้อนเวลาไปได้ตอนต้นเนี่ยนะครับว่ามีหลายท่านแนะนำมาบอกว่าควรต้องอย่าแจกคนรวยนะครับเหตุผลเรื่องที่มันช้าช้ามาผมก็ถามกลับไปกับคนที่แนะนำว่าบอกผมหน่อยสิว่าคนรวยคือเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกเราเองเราก็ไปคิดมาว่าคนรวยนี่คือ70,000ผมก็ถูกต่อว่ามาว่า70,000นี่ยังไม่นี่ลงทุนตัวอยู่ผมไม่ใช่คนรวยผมอยากได้ด้วยเจ้าผมตัดตรงไหนครับด้วยวันที่แรกเราบอกมาเราแจกทุกคนที่อายุ16 ปีพอบอกว่าผมรับฟังความคิดเห็นมาบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางบอกผมหน่อยนะครับให้มีคอนเซนเซอร์เลยให้เป็นเอกฉันท์เลยแล้วกันบอกว่ากลุ่มเปราะบางเท่าไหร่แล้วเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับนายกครับผ่านกู้เงินเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราต้องฟังจากที่คณะกรรมการประชุมกันนะครับทางร้านขยับออกไปยังไม่แน่ใจขยับออกไปหรือเปล่าก็ต้องฟังให้เห็นก่อนนะครับว่าจะมีวิธีไหนอะไรอย่างไรนะครับผมข้อสมมติฐานของท่านผิดตั้งแต่ตอนแรกผมจะมันจะล่าช้าออกไปผมยังไม่ได้บอกจะล่าช้าออกไปอยู่ในเงื่อนครับก็ยังไม่ทราบเขาจะบอกมาว่าอย่างไรนะครับฝั่งกู้เงินนี่ยังยืนยันว่ายังเป็นการกู้เงิน5 แสนก็เดี๋ยวต้องฟังจากคณะกรรมการนะครับ